สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอตามใจแฟนๆนะครับตามที่ทุกคนคอมเมนต์มานะว่าผมถามไปว่าอยากจะให้ผม DIY อะไรนะครับก็หลังจากสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากให้ผม DIY ในการฟอกเบาะรถยนต์นะครับดังนั้นครับวันนี้ก็จะมาทำให้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูแล้วไม่สามารถดูอะไรยาวๆได้หรือว่าไม่ชอบที่ผมพูดนะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกหรืออะไรก็ตามนะครับกดปิดวิดีโอไปได้เลยนะครับทีเนี้ยวิดีโอเนี่ยตอนนี้อยากจะพูดให้ยาวแล้วก็พยายามลงดีเทลเนื้อหาให้ชัดๆเยอะๆนะครับต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้เลยในเรื่องเทคนิคการทำนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราได้ความรู้มาจากพาแค่หรือว่าพนักงานที่ขายน้ำยาตามห้างนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นกระทู้ตามอินเทอร์เน็ตก็ตามนะส่วนใหญ่เนี่ยถูกเขียนขึ้นมาจากบริษัทที่ขายน้ำยานะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกคาแคร์นะซึ่งต้องการจะบอกคุณว่าสิ่งที่ทำแบบนี้มันค่อนข้างยุ่งยากลำบากนะคุณไม่สามารถทำเองได้ไปใช้บริการเขาเถอะหรือว่าใช้น้ำยาเขาเถอะวันนี้เราจะมาคุยในแง่มุมที่ว่าถ้าเราต้องการทำด้วยตัวเองนะครับทำยังไงให้มันทำได้นะครับง่ายที่สุดประหยัดที่สุดซึ่งเป็นทางลัดนะครับที่จะได้ผลเหมือนกับที่คาแคร์ทำให้นั่นแหละนะครับเขารู้ครับแต่เขาไม่บอกครับแต่เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเวลาเราลงนะก็คลิป DIY เนี่ยจะลงทุกวันอังคารเวลา 20:00 ตรงครับส่วนคนที่มีข้อเสนอแนะต่างๆนะครับหรืออยากแชร์ไอเดียเพิ่มเติมหรือวิธีการต่างๆเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือใครอยากจะให้ผมทํา DIY อะไรครับก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะโอเคครับสําหรับในวิดีโอนี้นะการฟอกเบาะรถยนต์นะครับจริงๆแล้วมีทั้งเบาะผ้าแล้วก็เบาะหนังนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยจะเน้นทําให้ดูเลยในเรื่องของเบาะผ้านะซึ่งทํางานยากกว่านะครับส่วนเบาะหนังจริงๆแล้วเนี่ยใช้วิธีเดียวกันเลยแต่ทํางานง่ายกว่าน้ํายาถามว่ามีผลต่อการทํางานมั้ยแน่นอนครับน้ํายาที่ราคาแพงกว่านะครับก็มีหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์นะ1เช่นกลิ่นหอมกว่านะครับอย่างที่2ครับคือมันเป็นเคมีที่ทํางานได้ค่อนข้างเฉพาะอย่างนะเช่นสมมติว่าเวลาคุณเอาเคมีตัวหนึ่งมาใช้ที่เขาผสมมาเสร็จแล้วเนี่ยอันอาจจะเป็นแว็กซ์นะผสมกับน้ำยาขัดหรือน้ำยาทำความสะอาดซึ่งทำให้หนึ่งก็คือไม่ทำลายพื้นผิวถนอมมือเวลาคุณพลาดไปโดนจุดอื่นแล้วไม่เกิดความเสียหายนะครับนี่คือสิ่งที่น้ำยาราคาแพงทำได้นะส่วนน้ำยาราคาประหยัดนะครับหรือน้ำยาที่คาแคร์ใช้ทั่วไปนะครับจะเป็นน้ำยาราคาถูกทีนี้เวลาเราซื้อเนี่ยตัวน้ำยาฟอกเบาะฟอกผมฟอกหนังมันคือน้ำยาตัวเดียวกันนะครับแต่การผสมเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับถ้าคุณได้เบสน้ำยามานะเป็นตัวเบสเข้มข้นเลยนะคุณก็จะมาผสมในอัตราส่วนที่แตกต่างกันเช่นนะยกตัวอย่างนะน้ำยาแต่ละตัวไม่เท่ากันนะครับถ้าคุณต้องการจะฟอกผมนะครับผสม1ต่อ20นะครับถ้าคุณต้องการจะฟอกเบาะผสมต่อ1ต่อ25แต่ถ้าคุณจะต้องการจะฟอกหนังผสม1ต่อ40โอเคไหมเบสน้ำยาตัวเดียวกันเลยนะครับแต่ความเข้มข้นต่างกันแล้วก็ไม่แนะนำให้เอาน้ำยาฟอกพวกนี้นะครับมาใช้ตามงานพลาสติกที่เป็นคอนโซลนะครับหรือตัวพลาสติกต้องระวังนะเพราะว่าน้ำยาพวกนี้มันมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนนะครับรวมถึงผิวหนังแล้วด้วยนะเดี๋ยวการทำงานเนี่ยจะต้องใส่ถุงมือยางให้เรียบร้อยนะเพราะว่าถ้าใครโดนกัดนะบางคนมือลอกหรือบางคนคันเนี่ยหรือบางคนที่แพ้นะครับจะมีปัญหานะส่วนน้ำยาแพงๆบางตัวเนี่ยเขาผสมมาเจือจางมากแล้วนะแล้วก็ผสมแว็กซ์อะไรผสมมาต่างๆนะครับก็จะใช้งานง่ายกว่านะครับทีนี้มาวิเคราะห์เบาะรถกันก่อนนะครับว่าแบบไหนที่เราจะมาฟอกนะครับสำหรับงานพรมนะครับจริงๆพรมเนี่ยฟอกง่ายมากนะครับเพราะว่าแทบจะไม่เห็นยกเว้นคนที่เป็นโฟมสีครีมสีเทาอะไรแบบนี้นะมันจะมีคราบดำๆก็สามารถฟอกได้เหมือนเบาะรถยนต์เลยนะครับส่วนเพดานนะครับนะจะฟอกก็ได้ไม่ฟอกก็ได้นะครับอยู่ที่ความเลอะเทอะนะทีนี้การฟอกที่ดีนะครับเราเอางานออกมาฟอกนอกรถเนี่ยจะดีที่สุดนะเนื่องจากว่าเราสามารถทํางานกับมันได้เต็มที่ออกแรงได้เต็มที่นะครับแล้วฝุ่นต่างๆหรือกลิ่นเคมีต่างๆเนี่ยมันจะกระจัดกระจายออกไปครับทําให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการแพ้นะแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าการฟอกเบาะรถทั้งคันนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างใช้แรงเยอะนะครับแต่เราทํา DIY นะดังนั้นเนี่ยเราค่อยๆแกะทําทีละชิ้นก็ได้ไม่จําเป็นต้องทําทีเดียวทั้งคันนะสําหรับอุปกรณ์ในการฟอกเบาะนะครับฟอกผมฟอกหลังคานะครับไม่มีอะไรเลยนะง่ายมากๆนะครับก็มีน้ํายาฟอกนะวันนี้นะครับผมสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตยี่ห้อนึงครับ Magic Cleaner นะครับเพิ่งเคยสั่งมาครั้งแรกนะไม่เคยใช้นะตัวนี้เป็นน้ํายาผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานกับผมนะครับแล้วก็เบาะผ้านะกำมะหยี่อะไรต่างๆนะแต่ว่าถ้าเขาก็เขียนไว้นะว่าถ้าจะใช้งานกับพวกเบาะหนังเนี่ยให้ผสม1ต่อ1ก็คือเพิ่มไปได้อีกเท่าตัวนะครับไม่ได้มาบอกว่ายี่ห้ออะไรดีนะครับไม่ได้ขายของอะไรทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยจริงๆผมจะบอกว่าน้ำยาฟอกเบาะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะเหมือนกันแทบจะทุกยี่ห้อเลยเอาอย่างนี้แล้วกันอันนี้จำเป็นต้องมีเลยนะครับแปรง
ผลนิ่มนะครับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะซื้อตามทั่วไปได้อันนึงแบบ10กว่าบาทนะร้านขายของทุกอย่าง10บาทอะแล้วก็หรือว่าใครจะซื้อตามห้างก็ได้มีเห็น25อะไรฟุตลงฟุตแลนด์อะไรครับเหมือนกันใช้ได้นะก็คือแปรงซักผ้าอ้อมนะครับอย่าใช้แปรงพลาสติกขนแข็งนะไม่ได้นะครับอ่ะสุดท้ายครับนะก็ผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนนะครับเดี๋ยวใช้กับน้ำสะอาด1ถังนะฮะแค่นั้นเองนะแล้วอย่าลืมนะต้องมีถุงมือด้วยในการทำงานอ้อแล้วก็ถ้าใครนะครับมีปั๊มลมนะจะยิ่งดีนะแต่ไม่มีก็ทำได้นะโอ้ยพูดมาเยอะแยะยืดยาวครับกว่าจะเข้าเรื่องได้เนี่ย5นาทีแล้วครับแต่ว่าก็ต้องพูดนะเพราะว่าจะได้เข้าใจพื้นฐานทุกอย่างครับแล้วเราก็จะได้เข้าใจครับว่าเราควรจะซื้ออะไรหรือไม่ซื้ออะไรมาเพื่อทำงานครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเนี่ยสำหรับรถที่มีอายุไม่เกิน5ปีครับแล้วก็เบาะไม่ได้เลอะเทอะนะครับไม่แนะนำให้ฟอกเบาะครับแต่รถที่มีอายุยาวๆครับสังเกตเห็นไหมว่าจะมีซากฟองน้ำแบบนี้ออกมาด้วยนะครับนี่คือฟองน้ำหมดอายุจากเบาะรถเก่าครับแล้วก็คราบต่างๆที่เห็นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยถ้างั้นเราจะถอดเบาะออกมาจากตัวรถกันเลยดีกว่าครับเอาตรงๆนะบางคนเนี่ยไม่กล้าแกะรถตัวเองครับเพราะว่ากลัวรถมันจะพังนะแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่างเขาก็แกะกันประจำแล้วครับเวลาเราเข้าไปอู่เข้าไปคาแคร์เข้าไปอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแกะได้ครับอย่างตัวหุ้มขานะอย่างนี้เนี่ยก็แกะพลาสติกออกมาได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะง้างออกมาได้เลยนะครับมันไม่หักหรอกส่วนน็อตขาเก้าอี้นะครับปกติก็จะเป็นเบอร์14นะใครจะใช้ประแจก็ได้นะครับหรือว่าคือบอกเลยนะว่าใครทำรถบ่อยๆเนี่ยควรซื้อไว้นะครับพวกลูกบล็อกนะเพราะว่ามันประหยัดแรงกว่าครับสะดวกกว่าฮะสำหรับการฟอกเบาะรถนะครับเราจะเอาเบาะออกมาทำข้างนอกก็ได้นะครับแต่ว่าจะทำในรถก็ได้นะส่วนตัวผมเนี่ยชอบทำข้างนอกมากกว่าครับเพราะว่าออกแรงได้เต็มที่ครับส่วนการทำในรถเนี่ยก็จะดีตรงที่ไม่ต้องรื้อรถครับแต่ต้องระวังเรื่องฝุ่นแล้วก็คราบเลอะที่จะเกิดขึ้นในรถด้วยครับยกออกมายกออกมาเนี่ยปกติใต้เบาะครับมันจะเป็นส่วนที่เราทำความสะอาดไม่ค่อยถึงนะถ้าเรายกออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดด้วยสังเกตครับว่าพอเบาะเนี่ยเราออกมาวางข้างนอกเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเบาะมันเลอะแค่ไหนครับเพราะว่ามันโดนแสงแล้วนะมันไม่ได้ถูกเก็บไว้ในที่ร่มครับครับรอยต่างๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะว่าทั้งรอยเปื้อนนะครับนี่เห็นไหมคราบเหงื่อขึ้นนะครับมีจุดๆเห็นไหมชี้ไปให้ดูก่อนเลยนะเดี๋ยวจะขัดให้ดูนะครับข้างล่างนี่ก็ขี้เกลือวะเนี่ยนะขี้เกลือนะครับออกกำลังกายมาแล้วก็นั่งบนเบาะนะข้างๆนี่โอ้โหนี่อยู่ในซอกเลยนะครับฝุ่นเปิ่นเยอะหนาเตอะเลยอ่ะดังนั้นก็นั่นแหละครับเริ่มเลยสำหรับเบาะผ้าแล้วก็เบาะกำมะหยี่ครับเราต้องเริ่มจากการตบไร่ฝุ่นก่อนครับใช่ไหมก็ตบไปเรื่อยๆนะจนกว่าฝุ่นเนี่ยมันจะหมดจากตัวเบาะของเราครับสำหรับคนที่มีปั๊มลมครับหรือว่าเครื่องฉีดลมนะเราสามารถเอาเครื่องฉีดลมเนี่ยมาฉีดไล่ฝุ่นต่อก็ได้นะครับเราก็จะเอาฝุ่นออกได้เยอะขึ้นครับหรือถ้าใครไม่มีเนี่ยจะใช้เครื่องดูดฝุ่นก็ได้นะเวลาเราปืนลมฉีดนะครับไม่จำเป็นจะต้องฉีดห่างๆอย่างนี้นะอย่างนี้มันผลผิวมันเอาฝุ่นแค่ผิวๆนะครับถ้าใครอยากจะให้ฝุ่นลึกๆออกนะให้เราเอาเปลือกปลายปืนลมนะครับจิ้มลงไปบนเบาะนี้เลยนะแล้วฉีดออกมานะครับนะครับฝุ่นไปอย่างนี้เลยซึ่งปั๊มลมครับตัวนี้ผมก็ใช้ของคันโต้ครับตัวนี้30ลิตรนะสามารถใช้งานกับคาแคร์ก็ได้ใช้พ่นสีก็ได้เคยพ่นให้ดูไปแล้วครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการพ่นต่อเนื่องยาวๆนะเพราะว่าตัวเก็บมันจะค่อนข้างเล็กครับเนี่ยตอนนี้ผมเป่าจนฝุ่นออกหมดแล้วนะเป่าเท่าไหร่ก็ไม่มีฝุ่นแล้วต่อไปก็จะเป็นการฟอกเบาะแล้วนะครับโอเคมีอะไรครับน้ำยาก็ฉีดไปครับเราจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะไม่มีอะไรบังคับเลยนะครับแป้งเนี่ยจริงๆแล้วทำให้มันหมาดนิดนึงก็ได้นะแล้วก็ขัดครับเพราะขัดเนี่ยมันจะเกิดน้ำยาส่วนใหญ่จะเกิดฟองฮะพอเราขัดไปสักแป๊บนึงแล้วครับให้เอาผ้าสะอาดนะครับชุบน้ำนะแล้วก็เช็ดครับเบาะผ้าเนี่ยมันไม่เหมือนเบาะหนังนะครับโดยเฉพาะเบาะผ้าสีเทาเนี่ยเราขัดไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะว่ามันคราบมันออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลามันเปียกๆเนี่ยมันก็จะดูเหมือนออกทั้งหมดครับวิธีก็คือเราเอาผ้ามันมาชุบน้ำเนี่ยนะเราก็มาเช็ดครับเวลาที่สังเกตว่าถ้าเราบีบน้ำลงไปในถังอ่ะนะครับน้ำมันจะเป็นสีดำครับนั่นคือแปลว่าคราบมันออกมานะฮะโอเคสังเกตไหมว่าแปรงเนี่ยนะครับแม้แต่ตัวแปรงเองก็ดังดำนะ
นี้หลายคนก็ถามครับว่าอ้าวแล้วเครื่องเป่าลมเอามาเป่าตอนแรกแค่นั้นเหรอนะครับเอามาใช้ตอนไหนอีกนะครับถ้าใช้แค่นั้นไม่ต้องใช้ก็ได้นะตบๆเอาก็ได้นะครับที่จะบอกว่าเครื่องเป่าลมเนี่ยมันสำคัญอย่างนึงคือนะเราเขียนว่าเบาะผ้าเนี่ยมันเป็นฟองน้ำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้บางทีเราไปใส่รถเลยเนี่ยมันจะขึ้นรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราไม่มีเครื่องเป่าลมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปตากแดดเอาแต่ถ้าเรามีเป่าลมเนี่ยนะครับให้เราเช็ดไปแล้วก็เอาลมเป่าไปด้วยนะครับอย่างนี้อ่ะนะครับนี่ให้ดูความแตกต่างนะคือท่อนบนเนี่ยผมยังไม่ได้ฟอกนะครับส่วนท่อนล่างเนี่ยฟอกแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่แห้งนะเพราะนั้นสีมันจะเข้มนิดนึงนะครับแต่ว่าพวกคราบต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะอ่ะให้สังเกตครับบางคนบอกอ้าวมันเปียกนะสีมันเลยเข้มนะก็มันเป็นอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวมันแห้งนะยังไงมันสะอาดขึ้นกว่าตอนที่ก่อนเราขัดแน่นอนอยู่แล้วมาดูครับนี่คือสภาพน้ำนะครับอันนี้คือแค่เบาะล่างตัวเดียวนะสังเกตว่าเนี่ยน้ำมันก็จะดำๆแบบนี้แหละแล้วแปลว่าสิ่งที่ออกมาครับมันก็คือคราบที่อยู่บนเบาะเนาะทีนี้เราจะต้องหวังได้ไหมว่าเบาะมันจะสะอาดขึ้นใสขึ้นขาวขึ้นอยู่ที่สภาพเบาะของคุณนะครับอยู่ที่สภาพผ้านะคราบต่างๆเนี่ยมันจางลงแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันจะกลับมาเข้มเหมือนเดิมไหมพวกนั้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำยาเคลือบผ้าเคลือบเบาะขายแยกต่างหากนะใครอยากจะซื้อมาใช้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เสร็จเรียบร้อยทั้งตัวเลยนะครับเนี่ยแล้วก็อย่างที่เห็นครับว่าเบาะรถผมอ่ะมันสีเทานะแล้วก็คงมีคนมาคอมเมนต์แน่ๆนะครับว่าไม่เห็นจะสะอาดเลยนะครับมองไม่เห็นน้ำยาดีจริงหรือเปล่าบอกแล้วไม่ได้มาขายน้ำยานะครับดังนั้นนะครับเราเห็นแล้วนะว่าคราบออกมาเป็นสีดำทีนี้อ่ะเพื่อความสบายใจเดี๋ยวจะเอาไปฟอกพรมในบ้านนะครับซึ่งพรมในบ้านเนี่ยมันเป็นพรมสีครีมสีออกครีมๆเนาะมันก็จะเห็นประสิทธิภาพชัดมากขึ้นครับวิธีที่คุณจะเห็นประสิทธิภาพของน้ำยาชัดที่สุดนะครับก็คือการแปะเทปนะเหมือนที่เวลาเขาทำโฆษณาน้ำยาอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำกันดังนั้นก็จะทำให้ดูนะครับเห็นแล้วนะว่าตรงนี้เนี่ยแปะเทปไว้นะครับแล้วก็เราน้ำยาฉีดไปนะนี่แล้วก็ฟอกไปครับนะเอาผ้าเช็ดนะครับถ้าใครกลัวว่ามันไม่หมดนะครับก็ลงซ้ำได้นะเช็ดฟอกไปครับแล้วก็จะแกะเทปออกปุ๊บนี่เห็นไหมเห็นได้ยังนะครับก็ได้อย่างนี้แหละครับทีนี้ผมก็เดือดร้อนแล้วเพราะว่าก็คงต้องขัดทั้งผืนนะฮะเพราะว่าขัดแค่นี้เนี่ยมันขาวอยู่แค่นี้นะนี่แหละเพราะว่าถ้าเพราะฉะนั้นเห็นไหมน้ำยาเราเอามาฟอกเบาะได้ฟอกพรมได้นะครับจริงๆซื้อมาใช้ติดบ้านไว้เนี่ยมันค่อนข้างคุ้มเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูเดี๋ยวหาเฟอร์นิเจอร์หนังในบ้านทำให้ดูอีกชิ้นนึงอ่ะอันนี้เป็นเบาะหนังนะครับแต่ว่าก็จะเป็นหนัง PU นะจริงๆแล้วเนี่ยอัตราส่วนที่ดีครับคุณควรจะเจือจางน้ำยาครับถ้าไม่เจือจางเนี่ยต้องรีบทำรีบเช็ดนะครับแต่ว่าเอาตรงๆนะขี้เกียจนะครับคนอื่นนะอย่าทำตามนะครับให้เจือจางน้ำยาก่อนนะโอเคพ่นไปนะครับครับปึ๊บนี่สังเกตเห็นไหมคราบออกหมดเลยทันทีเลยนะนะครับสังเกตเมื่อกี้คราบที่มีอยู่ตรงนี้มันก็ออกไปเลยทันทีน้ำจริงเบาะหนังทำง่ายมากเลยนะเนี่ยแล้วจะเป่าก็ได้ไม่เป่าก็ได้นะเบาะหนังเนี่ยเนี่ยเบาะหนังแค่นี้เลยนะครับเสร็จแล้วนี่คือเอามาวางให้เห็นเลยนะครับว่าเบาะ2ตัวครับตัวทางซ้ายเนี่ยเป็นเบาะที่ยังไม่ได้ฟอกนะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยนะครับฟอกแล้วนะคอนโซลกลางยังไม่ได้ฟอกนะเวลามาอยู่ข้างๆกันอย่างเงี้ยมันเห็นชัดเลยครับนะทำให้ดูกันไปแล้วนะครับใครอยากทำเนี่ยลองไปทำเองกันที่บ้านกันได้เลยงาน DIY ทำได้ง่ายๆครับผมทำได้ใครก็ทำได้ขอแค่กล้าลองทำครับใครอยากให้ผม DIY อะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ